สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะสำหรับในครั้งนี้นะครับเราก็มาอยู่กับไกด์เฉพาะมินิเกมของสายลมวสันผีบานโดยที่ในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวด่านที่7ถึง9นะครับซึ่งค่อนข้างจะยากเลยแหละถ้าถามความเห็นผมนะน้ำตาลข้าวมอนเบิร์นไฟก่อนแล้วกันนะแล้วที่เหลือผมจะรันไปเลยนะครับมีตุ๋นต้มนึ่งแล้วก็ราดให้ฉ่ำหิวเลยนะเนี่ยมาก่อนอื่นเนี่ยเราคุยกันก่อนนะครับในเคสของตัวอันนี้เนี่ยงานนี้เนี่ยเขาบังคับเรานะครับเราต้องดันรถเข็นออกไปแบบนี้ไม่งั้นมันเดินไม่ถึงนะเดี๋ยวเราเริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะครับไอ้ด่านนี้ยังไม่เท่าไหร่เราก็เอาโกบ้ากลับมาแล้วก็ไปดันน้องนะครับน้องกระตุยไปตรงนี้ที่เหลือก็เป็นแบบนี้เลยนี่นะนี่ด่านที่1เรียบร้อยนะครับวิธีนี้อ่ะไปด่านที่2ของวันนี้นะก็จะเป็นเลเวล8เลเวล8นี่จะมีความวุ่นวายอยู่พอสมควรนะครับหลักๆ ก็คือโกบ้าเนี่ยเดินไม่ถึงสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการที่เอากล่องเนี่ยให้เขามาก่อนโอเคเดี๋ยววันนี้เราเอาโกบ้าดันเข้าไปนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ระวังนิดนึงนะไม่ถึงทีนี้ไปอีกพอดีเสร็จนะครับในเคสอีกชุดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราเอาโกบ้าดันขึ้นมาทีนี้ก็จะสามารถเข้าไปได้แล้วนะทีนี้ตรงนี้เนี่ยพอมาถึงชุดนี้นะครับมันจะไปต่อไม่ได้เพราะว่าช่องไม่พอนะวิธีการแก้ก็คือเดี๋ยวเอาน้องยูกุยเข้ามาช่วยดันโกบ้าดันน้องยูกุยเข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาผลักเขาลงมานิดนึงไม่งั้นมันจะขาด1ช่องนะครับแบบนี้เลยที่เหลือก็โกบ้าเลี้ยวซ้ายจบเนี่ยครับทีนี้มาถึงด่านสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคุยกับเพื่อนก่อนนะว่ามันจะมีความสับสนพอสมควรวิธีการเล่นนะครับเราจะต้องทำแบบนี้ก่อนอื่นเนี่ยเอาน้องยูกุยมาเก็บนี่ก่อนเสร็จปุ๊บนะสิ่งที่ต้องทำก็คือเอาโกบ้านะครับดันกล่องมาตรงนี้ลงมาก่อนแล้วก็ดันน้องกระตุยเนี่ยรถเข็นมาตรงช่องนี้นะครับไม่งั้นช่องมันจะไม่พอเสร็จปุ๊บเอายูกุยเนี่ยดันพาร์ทอันนี้ให้มันสุดไปเลยก็จะเปิดช่องเราต้องใช้ทั้งบนช่องนี้แล้วก็พาซ้ายช่องนี้นะครับ2จุดนี้เพื่อที่จะเข้าเส้นชัยทีนี้ในเคสอันนี้เนี่ยครับสิ่งที่ต้องทำก็คือดันน้องกระตุยกลับไปข้างซ้ายแล้วก็เอาน้องกระตุยเนี่ยดันโกบ้านะครับผัดเข้ามาเพื่อให้เก็บกุญแจได้ก่อนแบบนี้ไม่งั้นช่องเนี่ยมันจะไม่พอดีเสร็จพอถึงตรงนี้เนี่ยโกบ้าเข้าเส้นชัยได้แต่ยูคุยทำไม่ได้นะครับเพราะว่าช่องไม่พอที่เราต้องทำเพื่อให้มันดันได้ก็คือเราเอาโกบ้าเนี่ยครับค่อยๆเอามาตรงนี้ก่อนดันน้องเข้ามานะฝั่งขวาตรงนี้โอเคเสร็จปุ๊บนะครับชุดนี้ยูกุยขาดไป1ช่องเราต้องดันโกบ้าเนี่ยติดซ้ายไปอีกนิดนึงแบบนี้แล้วก็เอาโกบ้าเนี่ยครับดันน้องกระตุยมาตรงช่องนี้อีกทีนึงต้องสลับดันแบบนี้นะไม่งั้นไม่ผ่านนะครับนี่แล้วเราก็เข้าไปเป็นอันเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะผ่านด่านพรุ่งนี้ได้อย่างสบายๆกันนะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ